สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาฟังนิทานอีสปกันบ้างนะคะเรื่องมดกับตั๊กแตนมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งมดแดงมันเต้นระบำลอยหัวขมำตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกตัวจิ๊ดจิ๊ดเจ้ามดแดงเจ้ามดแดงทำไมต้องแกล้งมาเกาะแข่งเกาะขาประเดี๋ยวก็มุดเข้าเสื้อผ้าอุ๊ยอุ๊ยมันคันนะอ่ะตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งมดแม่มันจะตัวเล็กแต่หัวใจมันไม่เด็กใจมันเด็ดแสนขยันใครกล้าดีมาทำร้ายถึงรังมันมันรวมหัวช่วยกันวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่มดและสัตว์อื่นๆกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งตั๊กแตนจอมเกียจคร้านก็เอาแต่เล่นดนตรีและร้องเพลงอย่างสนุกสนานตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนต่อยกันต่อยกันอยู่บนใบไม้ต่อยกันต่อยกันทำไมตอบหน่อยได้ไหมตั๊กแตนต่อยมวยตอบหน่อยได้ไหมตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนต่อยกันต่อยกันอยู่บนใบไม้ต่อยกันต่อยกันทำไมตอบหน่อยได้ไหมตั๊กแตนต่อยมวยตอบหน่อยได้ไหมตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนเห็นฝูงมดขนอาหารเดินผ่านมาก็ชวนให้มาร้องเพลงด้วยกันนี่พวกมดเจ้าอยากมาร้องเพลงกับข้าไหมแต่มดบอกว่าพวกเราร้องเพลงกับเจ้าไม่ได้หรอกเพราะต้องขนอาหารมาเก็บไว้กินในฤดูหนาวฮ่าๆๆฤดูหนาวยังอีกตั้งนานนี่มันฤดูร้อนกว่าจะถึงฤดูหนาวข้าว่าพวกเจ้ามาร้องรำทำเพลงกับข้าดีกว่าตั๊กแตนจึงร้องเพลงต่อไปโดยไม่สนใจพวกมดอีกMy my 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 myถึงฤดูหนาวมดและสัตว์อื่นๆก็ได้กินอาหารที่เก็บสำรองไว้ตั้งแต่ฤดูร้อนขณะที่ตั๊กแตนไม่มีอาหารกินเลยแม้แต่นิดเดียวจึงต้องอดทนทรมานด้วยความหิวพวกมดสงสารตั๊กแตนจึงแบ่งอาหารให้และบอกตั๊กแตนว่าถ้าไม่ขยันก็จะไม่มีอาหารกินเช่นนี้ตั๊กแตนจึงตั้งใจว่าฤดูร้อนปีหน้าจะขยันทำงานไม่เกียจคร้านอีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เกียจคร้านมักลำบากในภายภาคหน้าจงเตรียมพร้อมและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างจู่ๆหากเราไม่สบายจนทำงานไม่ได้อาจต้องออกจากงานหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างมาก
ถ้าเราไม่ระวังค่าใช้จ่ายในตอนนี้ไม่รู้จักเก็บออมเงินไว้เลยแล้วเราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้อย่างไรล่ะคะบ๊ายบายค่ะ